สวัสดีค่ะพบกับครูฟาริดาเสียงยี่หิมนะคะในวิชาชีววิทยานะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือเป็นหัวข้อเรื่องชีวจริยธรรมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชีวจริยธรรมเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะมีหลากหลายสปีชีส์มีแล้วก็มีจำนวนมากด้วยนะคะมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์โลกเหมือนกันนะคะมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็ทุกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยก็จะมีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาที่พัฒนามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะก็ได้มีการคิดค้นสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งทำลายล้างสิ่งต่างๆได้ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เองนะคะฉะนั้นการดำรงชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีชีวจริยธรรมนะคะก็คือต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานะคะทีนี้เรามาดูนะคะชีวจริสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมานะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของชีวจริยธรรมนะคะแล้วก็มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่มนุษย์เราเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะทีนี้ความต้องการของมนุษย์เนี่ยก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะคะถ้านักเรียนดูจากรูปในสไลด์นะคะจะเห็นว่ามนุษย์มีการคิดค้นสิ่งต่างๆในด้านการแพทย์นะคะในด้านการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะคะหรือว่าในด้านการเกษตรนะคะอย่างรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็จะเป็นพืชที่เรียกว่าเป็นพืช GMO นะคะพืช GMO ก็คือเป็นการใช้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะมาดัดแปลงสายพันธุ์ของพืชเพื่อให้ตรงตามความต้องการของมนุษย์นะคะหรือว่าการโคลนนิ่งนะคะการโคลนนิ่งในรูปนี้เนี่ยเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถือว่าเป็นการโคลนนิ่งพืชเพื่อเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งในด้านวิศวกรรมหรือว่าด้านอุตสาหกรรมนะคะมนุษย์ก็มีการใช้ความรู้ในด้านวิศวกรรมเนี่ยมาตอบสนองการดำรงชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์หุ่นยนต์นะคะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ในช่วยในการเสิร์ฟอาหารพวกนี้นะคะก็มีการใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับชีวจริยธรรมก็คือเราจะศึกษาเกี่ยวกับว่าการศึกษาชีววิทยาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สิ่งมีชีวิตแล้วก็การใช้สิ่งมีชีวิตในการศึกษาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงในแง่ของการศึกษาชีววิทยานะคะต้องคำนึงถึงชีวจริยธรรมอย่างเช่นการใช้สัตว์ทดลองนะคะก็คือเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในการเรียนชีวะเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะใช้สัตว์หรือว่าใช้สิ่งมีชีวิตมาใช้ในการศึกษานะคะฉะนั้นการใช้สัตว์ทดลองเพื่อที่จะมานำมาศึกษานำมาทดลองเนี่ยเราก็จะต้องไม่มีการทรมานสัตว์นะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าสัตว์ทดลองเนี่ยคืออะไรนะคะสัตว์ทดลองก็คือสัตว์ที่ถูกนำมาเพาะเลี้ยงในที่กักขังนะคะสามารถสืบสายพันธุ์ได้นะคะแล้วก็มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขานะคะทีนี้การปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณซึ่งจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์ก็จะมีดังนี้นะคะทีนี้เรามาดูก่อนค่ะว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะงานวิทยาศาสตร์ก็จะมีอย่างเช่นนะคะงานวิจัยงานทดสอบงานวิจัยงานทดสอบหรืองานสอนนะคะงานสอนและงานผลิตชีววัตถุนะคะงานเหล่านี้ถือว่าเป็นงานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจำเป็นจะต้องใช้สัตว์ทดลองนะคะทีนี้จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือผู้ใช้สัตว์เนี่ยจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตนะคะให้เราคิดว่า
สัตว์ที่นำมาทดลองเนี่ยก็มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะ1ตัวก็คือ1ชีวิตนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้สัตว์ทดลองเนี่ยให้เราตระหนักถึงคุณค่านะคะใช้อย่างใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ต้องมีความจำเป็นสูงสุดถึงจะนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็พิจารณาแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นแล้วที่นอกเหนือจากการใช้สัตว์ทดลองถึงจะใช้ได้นะคะข้อที่2นะคะก็คือผู้ใช้สัตว์จะต้องตระหนักถึงความแม่นยำนะต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานโดยใช้สัตว์ให้มีจำนวนน้อยที่สุดนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงนะคะก็จะมีเราต้องคำนึงถึงพันธุกรรมของสัตว์ด้วยนะคะสายพันธุ์ของสัตว์แล้วก็คำนึงถึงสุขภาพของสัตว์ด้วยนะคะสุขภาพของสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของงานที่เราจะทำนะคะข้อที่3ก็คือการใช้สัตว์ป่าเนี่ยถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องใช้สัตว์ป่านะคะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะข้อที่4ก็คือผู้ใช้สัตว์เนี่ยจะต้องตระหนักว่าสัตว์เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งร้องเช่นเดียวกับมนุษย์นะคะฉะนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทรมานสัตว์ด้วยนะคะ5นะคะผู้ใช้สัตว์เนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลนะคะมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนนะคะพร้อมที่จะเผยแพร่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะต้องถ้าหากว่าต้องมีการรายงานผลเนี่ยจะต้องมีจริยธรรมในการรายงานผลนะคะต้องไม่มีอคติหรือรายงานผลเฉพาะสมมติฐานของตนเองนะคะต้องมีความเป็นกลางแล้วก็ต้องรายงานอย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือการใช้สัตว์ทดลองนะคะต่อมาก็คือในแง่ของความปลอดภัยในเรื่องของอาหารเราจะต้องคำนึงถึงชีวจริยธรรมด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างความปลอดภัยในแง่ของอาหารก็คือการฉีดฮอร์โมนให้แก่สัตว์เลี้ยงนะคะปัจจุบันเนี่ยการฉีดฮอร์โมนให้แก่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่กล่าวถึงก็คือเป็นสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะที่มีการเพาะเลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์นะคะอย่างเช่นไก่นะคะไก่หรือว่าสุกรไก่หรือว่าสุกรเนี่ยสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะมีการเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งในอดีตนะคะจะมีการฉีดฮอร์โมนนะคะในอดีตจะมีการฉีดฮอร์โมนเข้าไปในสัตว์นะคะก็คือเข้าไปในไก่เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อให้ไก่เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ในระยะเวลาที่สั้นนะคะก็คือให้ไก่เนี่ยโตเร็วนั่นเองนะคะซึ่งฮอร์โมนที่ว่านะคะก็คือเป็นสารฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็คือสารเฮกโซเอสโตรนะคะHexoestrol นะคะอันนี้เป็นยาที่ใช้ในการตอนสัตว์ปีกแล้วก็อีกยังเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของไก่ด้วยนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะตกค้างอยู่ภายในไก่นะคะแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้จะไม่มีการใช้ฮอร์โมนแก่สัตว์เลี้ยงแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีกฎหมายนะคะกฎหมายควบคุมการใช้ฮอร์โมนนะคะในปี2529เนี่ยได้มีกฎหมายในการควบคุมการใช้ฮอร์โมนตัวนี้แล้วนะคะก็คืออาจจะมีการฉีดในเรื่องของยารักษาโรคหรือว่าวัคซีนได้แต่การใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นหรือว่าเร่งการเจริญเติบโตของไก่เนี่ยได้ปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะถ้าหากว่ามีก็จะผิดกฎหมายนะคะแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไก่ที่เจริญเติบโตได้เร็วเนี่ยไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนาสายพันธุ์นะคะพัฒนาสายพันธุ์ให้ไก่เนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดจากวิธีการเพาะเลี้ยงของเจ้าของกิจการนะคะหรือแม้กระทั่งสูตรอาหารที่ใช้เหล่านี้จะเป็นตัวแปรในการทำให้ไก่เนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วนะคะไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะถูกควบคุมไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือฮอร์โมนก็คือความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร
นะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือในเรื่องของอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็คือการใช้สารเคมีที่เป็นพิษนะคะสารเคมีที่เป็นพิษเนี่ยก็คือเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยนำมาใช้กับอาหารแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสารนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของอาหารนะคะแต่มนุษย์เนี่ยมีความเข้าใจผิดก็คือนำมาใช้กับอาหารเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะอย่างเช่นสารอะไรบ้างที่เป็นสารพิษนะคะแล้วก็ถูกปนเปื้อนอยู่ในอาหารยกตัวอย่างเช่นฟอร์มาลินนะคะฟอร์มาลินก็เป็นสารที่ใช้ถูกนำมาใช้ในการรักษาเนื้อสัตว์หรือว่าพืชผักที่เน่าเสียอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อเป็นการคงสภาพเอาไว้แต่ว่าฟอร์มาลินเนี่ยก็จะมีโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีโทษได้หลายทางนะคะอย่างเช่นการสูดดมนะคะการสัมผัสหรือแม้แต่การรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งผิวหนังของเรานะคะต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นสารตัวที่2ก็คือสารบอแร็กนะคะสารบอแร็กจริงๆแล้วสารบอแร็กจะมีชื่ออีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกน้ำประสานทองนะคะน้ำประสานทองที่คอไว้ในการเชื่อมต่อนะคะแต่ว่าถูกนำมาใช้กับอาหารซึ่งแน่นอนมันก็จะเป็นอันตรายนะคะสารบอแร็กเนี่ยจะถูกนำมาใช้เพื่อให้อาหารเนี่ยมีความกรอบนะคะมีความเด้งอย่างเช่นพวกไส้กรอกพวกชิ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อมาก็คือการใช้สีผสมในอาหารนะคะแต่ไม่ใช่สีผสมอาหารอันนี้กรณีที่เป็นอันตรายก็คือการใช้สีย้อมผ้ามาผสมในอาหารนะคะซึ่งสีเหล่านี้เนี่ยอันตรายอาจจะเกิดจากสีเองหรือว่าอาจจะเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์สีขึ้นมาเนี่ยจะมีสารตกค้างหรือว่าที่เป็นพวกโลหะหนักเนี่ยนะคะจะตกค้างในสีเหล่านี้แล้วถ้าเรารับบริโภคเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อเราได้นะคะก็คือสีที่ผสมอาหารนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารปนเปื้อนที่พบได้ในอาหารซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะตระหนักถึงชีวจริยธรรมเหล่านี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะในแง่ของการนำความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะในแง่ของการนำความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์นะคะในกรณีนี้เนี่ยครูยกตัวอย่างการโคลนนิ่งนะคะการโคลนนิ่งการโคลนนิ่งก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่ามนุษย์ก็ได้นะคะถ้าเป็นการโคลนนิ่งพืชหรือว่าสัตว์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีหรือแม้แต่กระทั่งการโคลนนิ่งมนุษย์นะคะก็อาจจะมีข้อดีอยู่ด้วยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะถ้าเป็นพืชเนี่ยนะคะถ้าเป็นพืชเนี่ยพืชแล้วก็สัตว์นะคะข้อดีของการโคลนนิ่งก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนพืชหรือว่าสัตว์เนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการทางเศรษฐกิจได้อันนี้คือข้อดีของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะครูขอโทษนะคะเขียนตกไปคำหนึ่งก็คือคำว่าเทคโนโลยีนะคะหนึ่งเลยก็คือสามารถเพิ่มปริมาณพืชหรือว่าสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเศรษฐกิจได้นะคะ2ก็คือการโคลนนิ่งเนี่ยจะทำให้เราได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการนะคะเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็จะมีลักษณะที่เหมือนเดิมทุกประการนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถคัดเลือกพันธุ์ที่ดีได้นะคะโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดการกลายพันธุ์อันนี้คือข้อดีของการโคลนนิ่งนะคะต่อมานะคะประโยชน์อะไรที่อีกถ้าในกรณีของสัตว์ก็คือเราสามารถโคลนสัตว์ที่หายากได้นะคะให้มันมีจำนวนมากขึ้นนั่นเองหรือถ้าเป็นมนุษย์ก็อย่างเช่นกรณีที่มีบุตรยากเนี่ยก็จะสามารถใช้เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยได้นะคะทีนี้ข้อจำกัดมันก็มีอยู่เหมือนกันนะคะข้อจำกัดมันก็มีก็คือการโคลนนิ่งเนี่ยอาจจะทำให้ขาดความหลากหลายทางสายพันธุ์
นะคะอย่างเช่นกรณีที่เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างเช่นมีโรคระบาดนะคะถ้ามีโรคระบาดหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากนะคะไม่สามารถปรับตัวได้นะคะหรือในกรณีของมนุษย์นะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับชีวจริยธรรมอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะข้อดีการโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็การโคลนนิ่งมนุษย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเช่นมีการโคลนนิ่งขึ้นมาเพื่อเอาอวัยวะบางส่วนนะคะการโคลนนิ่งขึ้นมาเพื่อเอาอวัยวะบางส่วนอวัยวะบางอย่างเนี่ยก็สามารถเอาได้อย่างเช่นไขกระดูกอย่างเช่นไตเหล่านี้นะคะก็จะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าอวัยวะอื่นๆอย่างเช่นการโคลนนิ่งขึ้นมาเพื่อเอาอวัยวะที่เป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอวัยวะสำคัญเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตเลยนะคะก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะอันนี้ก็คือการโคลนนิ่งมนุษย์นะคะต่อไปนะคะก็คือการทำอาวุธชีวภาพนะคะก็คือเป็นการนำความรู้ทางด้านชีววิทยาเนี่ยมาใช้ในการทำลายล้างนะคะก็คืออย่างเช่นอาวุธชีวภาพนะคะก็คือเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคต่อมนุษย์นะคะเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคต่อมนุษย์หรือสัตว์หรือว่าพืชนะคะหรือว่าสารพิษที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอามาทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะเราเรียกว่าเป็นอาวุธชีวภาพนะคะอาวุธชีวภาพอย่างในรูปนะคะครูยกตัวอย่างเช่นโรคแอนแทรกนะคะโรคแอนแทรกโรคแอนแทรกจริงๆแล้วนะคะมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเชื้อบาซิลัสแอนทราซิสนะคะเชื้อตัวนี้นะคะเชื้อบาซิลัสแอนทราซิสนะคะสามารถสร้างเอนโดสปอร์ได้นะคะสามารถสร้างสปอร์ที่สามารถทนต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือว่าทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นะคะเราสามารถเจอบาซิลัสแอนทราซิสได้เนี่ยตามพื้นดินทั่วไปนะคะฉะนั้นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับเชื้อเหล่านี้นะคะอย่างเช่นโคแพะแกะม้าเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าได้รับสารถ้าหากว่าได้รับเชื้อตัวนี้ได้กินเชื้อตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงในแง่ของอาวุธชีวภาพนะคะอาวุธชีวภาพนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นการนำเชื้อตัวนี้นะคะการนำสปอร์ของเชื้อบาซิลัสเนี่ยไปทำลายผู้อื่นนะคะคุณยกตัวอย่างกรณีของประเทศอเมริกานะคะในปี2544เนี่ยก็ได้มีการนำสปอร์ของเชื้อบาซิลัสตัวนี้นะคะใส่เข้าไปใน2จุดหมายนะคะแล้วก็ส่งไปยังสำนักข่าวนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการได้รับจากการสัมผัสเชื้อตัวนี้เนี่ย5คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับเชื้อตัวนี้แล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยก็หลายคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้สิ่งมีชีวิตหรือว่าสารพิษจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะเราเรียกว่าอาวุธชีวภาพนะคะฉะนั้นในการศึกษาชีววิทยาหรือการใช้ประโยชน์จากด้านชีววิทยาหรือด้านวิทยาศาสตร์ในแขนงอื่นๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมคำนึงถึงชีวจริยธรรมแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่อผู้อื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ